สวัสดีค่ะสเตฟานายค่ะวันนี้เราก็พบกันในประเด็นเฉพาะกิจนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของพนมเทียนศิลปินแห่งชาติผู้ประพันธ์อมตะนิยายเรื่องเพชรพระอุมาซึ่งเป็นนวนิยายขนาดยาวที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเนาะคร่าวๆหลายท่านก็คงจะรู้จักมาบ้างแล้วนะคะหลายท่านเป็นแฟนนิยายของท่านนะคะแล้วก็หลายท่านก็ติดตามอ่านเพราะว่านิยายของท่านนี่มีหลายนามปากกานะแล้วก็มีหลายแนวด้วยนะคะมีทั้งนิยายรักโรแมนติกก็มีอาชญานิยายก็มีจินตานิยายก็มีแล้วก็ที่นำมาสร้างเป็นหนังก็มีหลายเรื่องนะคะอย่างจุฬาตีคูณนะคะแล้วก็หรือทางเสือผ่านนะคะหรือแม้แต่เพชรพระอุมาเองก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกนำมาสร้างเป็นหนังแต่ว่าเพชรพระอุมาเนี่ยในเวอร์ชันปี2514เนี่ยก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าของนิยายเรื่องเพชรพระอุมาเนี่ยเป็นลักษณะของอีพิกคือเป็นโครงสร้างเรื่องที่มันมีขนาดใหญ่มากนะคะดังนั้นเนี่ยการจะทำหนังหนึ่งเรื่องที่ยัดเอารายละเอียดทุกอย่างในนิยายที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปหนังเพียง2ชั่วโมงเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากมากเลยนะที่สำหรับคนที่จะทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะที่ท่านได้ติดตามเพจของเซฟันไนนะคะหรือมอนซิชาปองสตานนนนะคะทั้งท่านที่เป็นแฟนนิยายนะที่เขียนอยู่ตอนนี้ก็มีรักคืนเรือนซึ่งกำลังดำเนินไปนะเป็นตอนที่14แล้วนะคะก็เราจะอัปเดตกันทุกๆ2ทุ่มของทุกวันนะเดี๋ยวขอสักครู่ขอแชร์สักครู่นะคะก็อย่างที่สเตฟานายขึ้นหัวข้อไว้นะว่าเรามีพรานระพินพรายวันและแง่ทรายเป็นของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างภาพยนตร์ในปี2514โดยที่ตัวของผู้อำนวยการสร้างเนี่ยเล่นเป็นพระเอกระพินพรายวันเองก็เรียกว่าไม่ค่อยโดนใจผู้ชมซึ่งเป็นแฟนนิยายสักเท่าไหร่นักหลายอย่างไม่ค่อยเหมือนกับในจินตนาการของผู้อ่านนะคะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เรามาพูดถึงกันเนาะนี่นะคะนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านพนมเทียนได้ทำสัญญาในการเขียนนิยายเรื่องนี้เอาไว้ประมาณนึงนะไม่ยาวนะประมาณ8เล่มถึงจะจบเพราะว่าทำสัญญากับสำนักพิมพ์แต่พอเขียนไปเนี่ยปรากฏว่าเรื่องที่ถ่ายทอดเนี่ยได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากผู้อ่านก็ให้ฟีดแบ็กกลับมากันเป็นอย่างดีแล้วก็มีการพิมพ์ซ้ำหลายครั้งมากจนกระทั่งทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็จะมาขอร้องนะคะให้ตัวท่านพนมเทียนเนี่ยต้องเขียนเพิ่มตอนไปเรื่อยๆซึ่งก็ทำให้เรื่องราวมันขยายออกไปนะคะเป็นขยายจากเรื่องนี้ไปสู่เรื่องนี้โดยมีตัวละครหลักๆก็คือตัวพระเอกพระพินไพรวันแล้วก็แง่ทรายแล้วก็หม่อมราชวงศ์ดารินทร์วราฤทธิ์นะคะเป็นเหมือนกับตัวละครหลักของนิยายเรื่องนี้นะทีนี้นวนิยายเรื่องนี้หลายคนก็เข้าใจตรงกันว่า
ตัวรพินไพวันเนี่ยก็คือตัวของท่านพนมเทียนเองนี่แหละที่เขียนในการจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เป็นพระเอกเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะคะก็เป็นผู้ที่ไปผจญภัยอะไรหลากหลายอยู่ในเรื่องราวต่างๆนั่นแหละนะคะแล้วก็มีตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในแต่ละตอนทีนี้เราก็บอกว่าเวลาที่นักประพันธ์นะคะเขียนละครเขียนนิยายขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือมีความสามารถในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นตัวอักษรเวลาผู้ที่อ่านเนี่ยได้รับสารนั้นมาก็ได้รับสารนั้นมาแล้วก็จะเกิดจินตภาพนะคะเกิดจินตภาพในการสร้างภาพในหัวขึ้นมานะคะแล้วก็จะสร้างสรรค์ตัวละครของตัวเองเนี่ยขึ้นมานะคะอย่างเช่นว่าตัวรพินไพวันเนี่ยในจินตนาการของเราแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามาดูนะคะคุณเหมือนฝันนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็อย่างแง่ทรายแต่ละคนก็จะมีแง่ทรายที่ดีไซน์ขึ้นมาเองในจินตนาการของตัวเองนะคะซึ่งแง่ทรายของแต่ละคนก็มีรูปร่างไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะหม่อมราชวงศ์ดารินซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะซึ่งเป็นราชนิกุลผู้สูงศักดิ์ทุกคนก็จะมีหม่อมราชวงศ์ดารินเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าทุกคนจะมีจินตนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในหัวนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผู้ที่เป็นนักประพันธ์หรือนักเขียนเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยให้ผู้อ่านนะคะจินตนาการเอาเองนะอันนี้จึงเป็นที่มาของความสำเร็จของนวนิยายในแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องเพชรเผ่ามารนี้เช่นกันนะคะหลายพวกเราหลายคนนะอ่านแล้วติดอ่านแล้วบอกว่าไม่สามารถที่จะวางลงได้ส่วนผู้เขียนเองเนี่ยท่านพนมเทียนเองเนี่ยก็อ่านและเขียนแล้วก็ไม่สามารถที่จะจบลงได้ง่ายๆคือกลายเป็นการเขียนที่มาราธอนหลายปีมากมันคล้ายๆกับว่าคนเขียนเนี่ยแล้วก็ตัวละครเนี่ยรพินไพวันแง่ทรายหม่อมราชวงศ์ดารินเนี่ยและใครต่อใครเนี่ยเดินทางไปในป่าลึกพร้อมๆกันคือในป่าลึกเนี่ยเราจะต้องเจออะไรหลากหลายเยอะแยะมากอาถรรพ์นู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามเอาตัวรอดนะคะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างทางนั้นเป็นเรื่องราวซ้อนอยู่ในเรื่องราวแล้วก็ซ้อนอยู่ในเรื่องราวเข้าไปอีกหลายตอนมากมายมันเลยทำให้ท่านผู้เขียนซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์จักรวาลเพชรพระอุมาขึ้นมาเนี่ยจบไม่ลงเนื่องจากว่าดีเทลอันมากมายที่ท่านรังสรรค์เอาไว้เนี่ยมันโอ้โหมันแตกถ้าเป็นต้นไม้ก็แตกกิ่งก้านสาขานะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะมีเหตุผลมารองรับมีสถานการณ์เหตุการณ์ตัวละครมารองรับมากมายแตกแขนงไปเรื่อยๆแตกแขนงไปเรื่อยๆจะจบให้ลงต้องใช้เวลาหลายปีพอสมควรนะคะเพราะว่าเรื่องเพชรพระอุมาเนี่ยได้เริ่มเขียนในวันที่19พฤศจิกายน2507นะคะแล้วไปจบเอาจริงๆเนี่ยคือ21มิถุนายน2533เสร็จรวมทั้งสิ้น25ปี7เดือนกับ2วันนะซึ่งต้องยอมกราบท่านจริงๆนะถ้าใครที่เป็นนักเขียนและอุทิศต้องเรียกใช้คำว่าอุทิศเลยนะอุทิศชีวิตเพื่อเขียนนวนิยายเรื่องหนึ่งเนี่ยถึง25ปีกว่ามาราธอนมากจริงๆระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านนะผู้เขียนก็เขียนไม่หยุดผู้อ่านก็ไม่หยุดอ่านและตัวละครที่ดำเนินไปในหนังสือเนี่ยก็กลับมีชีวิตมีเลือดเนื้อขึ้นมาจริงๆในจินตนาการของผู้อ่านนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วแง่ทรายแล้วรพินและหม่อมดารินผ่านเหตุการณ์ร้ายต่างๆไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิด
ความผูกพันระหว่างตัวละครกับผู้อ่านสวัสดีนะคะคุณเอ็กซ์วันนี้มาพูดถึงพนมเทียนกันนะคะก็ในขณะที่แง่ทรายและระพินเนี่ยนะพยายามช่วงชิงกันทำคะแนนและฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคไปด้วยกันนั่นแหละนะคะก็ในอุปสรรคขั้นตอนต่างๆในผู้ชมผูกพันกับตัวละครนั้นไปด้วยนะคะเอาใจช่วยให้เขาสู้ชนะเสือสู้ชนะช้างสู้ชนะอาถรรพ์ป่าต่างๆตัวละครกลับกลายเป็นมีเลือดเนื้อขึ้นมาจริงๆในจินตนาการของผู้อ่านพูดง่ายๆว่าในขณะที่เรื่องดำเนินไปนั้นเวลาเราเปิดหนังสือเพชรพระอุมาขึ้นมาเรารู้สึกว่าในหนังสือนั้นมีคณะเดินทางกำลังฝ่าดงไปจริงๆเนี่ยค่ะที่มาของคำว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ค่ะผู้เขียนที่เก่งจริงๆจะต้องสร้างจินตนาการในหัวของผู้อ่านให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะจินตนาการเกิดขึ้นระหว่างหน้ากระดาษไม่ใช่จินตนาการเกิดขึ้นในตัวอักษรนะคะตัวจินตนาการของผู้อ่านจะต้องเกิดขึ้นระหว่างอากาศว่างๆระหว่างตัวอักษรที่อ่านกับตัวเขาเองคือระหว่างความเป็นจริงระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่อ่านมันจะอยู่ตรงกลางพอดีสวัสดีนะคะพี่พีนพูดถึงพนมเทียนหน่อยนะ ดังนั้นเนี่ยระหว่างในระหว่างเรื่องดำเนินไปขณะที่พนมเทียนเขียนเรื่องของพานรพินและแง่ทรายและหม่อมดารินไปเรื่อยๆผู้คนก็จะเริ่มสร้างสรรค์ตัวตนของทั้ง3คนขึ้นมาแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ในนิยายเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาตามบทสนทนาตามบทบาทที่พนมเทียนเขียนเอาไว้ในแต่ละตอนแล้วยิ่งดำเนินเรื่องได้สนุกสนานเข้มข้นจินตนาการยิ่งแจ่มชัดในหัวของคนอ่านสิ่งนี้มีอยู่ในตัวของอีกท่านหนึ่งคือกิมยงนะคะกิมยงที่เป็นผู้ประพันธ์ดาบมังกรหยกหรือจอมยุทธยิงอินทรีนั่นเองนะคะสามารถสร้างสรรค์จักรวาลเขาเรียกอะไรอ่ะจอมยุทธขึ้นมานะบูตึงขึ้นมาลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันนะคะก็เป็นลักษณะของการทำให้ผู้อ่านสร้างสรรค์ตัวละครตามที่ผู้เขียนนะพอนิยายดำเนินไปความแข็งแกร่งของตัวละครที่เขาเขียนเนี่ยก็จะเริ่มมีชีวิตขึ้นเรื่อยๆมีชีวิตขึ้นเรื่อยๆจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆจริงจังไปจนกระทั่งเหมือนเขาอะทะลุออกมาจากหนังสือได้อย่างนั้นเลยถ้าคนติดนิยายจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเคยไหมคะหลายคนคงจะเป็นนะหลายคนก็คงจะเป็นลักษณะยิ่งเฉพาะคนที่ติดนิยายกำลังภายในนะโอ้แทบจะเหาะได้เลยอ่านไปนี่แทบจะบอกว่าเหาะเหินเดินอากาศเหมือนตัวเองเป็นจอมยุทธได้เพราะนั่นนะคะเพราะว่าการเขียนบรรยายภาพทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการนะคะไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวที่ผู้เขียนมันก็เลยเกิดเป็นจักรวาลของเพชรพระอุมาขึ้นมาซึ่งจักรวาลเพชรพระอุมาเนี่ยเป็นจักรวาลที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วมีจักรวาลย่อยๆซ้อนอยู่ในจักรวาลใหญ่นั้นหลากหลายตอนมากเหลือเกินนะคะซึ่งเราก็ต้องขอนับถือตัวของท่านผู้ประพันธ์ว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลนะเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้จริงๆนะคะเพราะว่าการเขียนนิยายเนี่ยมันเซฟานายขอบอกเลยว่าในฐานะที่ได้เริ่มเขียนกับเขาบ้างเหมือนกันนี่ต้องบอกว่าการเขียนนิยายให้สำเร็จเนี่ยใช้พลังจิตมากเลยนะคะหนังสือหรือนิยายต่างๆที่เราต้องการที่จะเขียนให้สำเร็จเสร็จสิ้นสักเรื่องเนี่ยใช้พลังโฟกัสสูงมาก
คนที่เขียนนิยายขนาดยาวเสร็จจริงๆเนี่ยต้องยอมรับจิตใจเขาเลยจริงๆว่าเขามีพลังตั้งมั่นเป็นสมาธิสูงมากเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยยิ่งเฉพาะทุกวันนี้นะสื่อโซเชียลมันเยอะมากเนี่ยมันดึงใจเราได้ตลอดเลยให้เราวอกแวกให้เราเดี๋ยวเราไปดูคลิปเดี๋ยวเราไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นไปดูเจ ไปดูอะไรคนเต้นอะไรตลกตลกเราก็เสียเวลาชีวิตเราไปแล้ววันหนึ่งเราแทบจะยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคนที่เขียนอะไรได้สำเร็จเนี่ยต้องยอมใจเขาจริงๆนะคะว่าเขามีพลังโฟกัสที่จะทำงานตรงหน้าให้เสร็จได้สูงมากแล้วมันฝึกสมาธิได้มากๆเลยนะและยิ่งเฉพาะพนมเทียนที่เขียนเพชรพระอุมาเนี่ยใช้เวลา25ปีกับ7เดือนเรียกว่า25ปีกับ7เดือนนี่โอ้นี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของนะการยอมรับนับถือนะคะสวัสดีนะคะพี่ปานีหรือพี่ปานองค่ะเนาะการที่พวกเรานะคะยอมรับนับถือท่านนะที่ได้ฝากผลงานที่ดีงามมาไว้เหลือเกินในบรรณพิภพของเมืองไทยเรานะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเขียนนักประพันธ์ด้วยเพราะว่าหลังๆเนี้ยเราจะเห็นได้ว่านิยายประเภทนิยายวายนิยายวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนิยายออนไลน์นะเยอะๆพอสมควรเลยแต่ว่าจะหาคนที่ตั้งใจใส่รายละเอียดงานจริงๆน่ะก็หาได้น้อยนะต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยกันละกันเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าคนเรื่องราวหรือนิยายให้มันออกมาดีจริงๆเนี่ยต้องเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้จริงๆแล้วก็ต้องมีพลังโฟกัสสูงมีนอกจากมีศาสตร์และศิลป์มีความเข้าใจมีสกิลหรือมีทักษะแล้วเนี่ยยังต้องมีพลังโฟกัสที่สูงมากด้วยที่จะร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบไปได้นะคะก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะได้ลองมาอ่านเพชรพระอุมาหรือว่านวนิยายของชั้นครูอย่างพนมเทียนหรือท่านอื่นๆนะคะอย่างเช่นธมยันตีหรือว่าโสภาคสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยนะของเก่าๆรุ่นครูเนี่ยนะก็จะได้เก็ตแล้วว่าเราน่าจะปรับตรงไหนอะไรยังไงเพราะว่าอย่างโดยส่วนตัวเซฟาไนก็เติบโตมากับงานเขียนเหล่านี้นะคะอย่างของธมยันตีหรือว่าอิงออนนี่ก็เป็นอะไรที่หาอ่านได้ยากแล้วนะตอนนี้นะหาต้นฉบับของนิยายรักของอิงออนยากมากเหลือเกินเดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับนิยายของอิงออนต่ออีกทีนึงสวัสดีนะคะน้องโรสขอบคุณสำหรับหัวใจนะรัวหัวใจมาเลยนะก็เนี่ยนะคะก็เลยเราต้องมารำลึกถึงท่านที่เป็นศิลปินแห่งชาติท่านนี้ซึ่งเราสามารถนำแนวทางในการทำงานของท่านเนี่ยมาปรับใช้กับเราได้สำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนเนาะก็ให้กำลังใจเพราะว่านักเขียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้นะคะก็เขียนกันเยอะแล้วก็ไปลงอะไรนะทันวลัยจอยระดาอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเซฟันไดนี่ก็ลงในเพจตัวเองด้วยลงในทันวลัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามปรับให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยมีคุณภาพก็คือมีต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปของตัวละครนะไม่ใช่แค่แบบว่าอยู่ๆก็แบบว่าบทรักกันเลยเข้าได้เข้าเข็มกันอย่างเดียวเลยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะชอบอย่างนี้กันนะแล้วทีเนี้ยถ้าอย่างเราไปดูในเพจพระอุมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเหมือนหลงป่านะคนอ่านคนติดเพชรพระอุมาเนี่ยเหมือนคนหลงป่าคนหลงป่าเรามีใครเคยเข้าป่าแล้วหลงป่าไหมต้องเป็นคนเคยหลงป่าจริงแล้วจะรู้นะว่ามันหาทางออกไม่เจอจริงๆเนี่ยนี่ก็เคยเกือบหลงมาถึงเอามาเล่าได้นะคะเคยเกือบหลงนะแต่ไม่ถึงกับขั้นหลงนะคือมันเดินไปเนี่ยป่าเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเราน่าจะจำทางออกได้นะเราเดินมาทางนี้แต่เฮ้ยไอ้ก้อนหินก้อนนี้เราก็เคยมันผ่านมาแล้วนี่หว่าเฮ้ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้เราก็ผ่านมันมาแล้วเฮ้ยแล้วทำไมกูผ่านมันอีกวะอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำสัญลักษณ์พยายามทำอะไรไว้แล้วนะเฮ้ยมันยังวนมาที่เดิมเหมือนเราเดินเป็นวงกลมแต่เราไม่รู้ตัว นั่นแหละอาการคนหลงป่า
คนอ่านเพชรพระอุมาก็จะอาการหลงป่าอย่างเงี้ยคือหลงเข้าไปในเรื่องราวของระพินของแง่ทรายของหม่อมดารินแล้วไม่สามารถออกมาจากเรื่องราวเหล่านั้นได้เหล่านี้ลึกลงไปเรื่อยๆในป่าซึ่งมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกมายังไงเพราะว่ายิ่งอ่านมันยิ่งสนุกยิ่งอ่านมันยิ่งมันยิ่งอ่านมันยิ่งแบบว่าเฮ้ยมันจะไปเจออะไรวะเดี๋ยวมันจะต้องไปเจออะไรอีกวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะติดไปเรื่อยๆไม่ก็ไม่แปลกใจอะค่ะขนาดคนเขียนยังใช้เวลาตั้ง25ปีถึงออกจากป่านี้ได้ถ้าจะถามว่าป่าไหนที่หลงและออกยากที่สุดขอบอกเลยว่าป่าเพชรพระอุมาค่ะเข้าแล้วออกยากมากขนาดคนที่สร้างป่าขึ้นมาเองคือพนมเทียนเนี่ยยังต้องใช้เวลาตั้ง25ปีนะคะดังนั้นคนที่เป็นผู้อ่านอย่างเราๆที่ตามท่านเข้าไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วบางคนวนหลบอยู่เนี่ยวนกระมังอยู่เนี่ยยังไม่ยอมออกมามันจะมีตอนที่เราชอบไงแล้วเราก็จะอ่านวนอยู่นั่นแหละหลงป่าของจริงนั่นแหละซึ่งก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ป่าจริงๆมันก็แทบไม่เหลือแล้วนะเสือสางก็ดีช้างป่าอะไรต่ออะไรแทบไม่มีบ้านอยู่กันแล้วนะมันก็เลยเหมือนกับงานประพันธ์ของท่านเหมือนกับฟรีสหรือเก็บรักษาบรรยากาศของป่าจริงๆที่มันยังสมบูรณ์อยู่ผ่านตัวอักษรผ่านจินตนาการของคนอ่านนะเดี๋ยวนี้เราก็นึกไม่ออกหรอกว่าเราจะไปเจอเสือสมิงได้ที่ไหนเพราะว่าเสือสมิงมันก็ลำบากเพราะว่ามันไม่มีป่าจะอยู่ละคนมันก็ตัดไม้เข้าไปเรื่อยๆไงตัดไม้ทำรีสอร์ทรุกป่าเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาถรรพ์ป่าเนี่ยจะหมดอยู่แล้วนะคะอย่างเมื่อต้นปีที่แล้วอย่างต้นปีที่แล้วที่เซฟานายไปดอยอินทนนท์นะดอยอินทนนท์เนี่ยถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปยากมากเลยนะเราคิดว่าเราไปที่ที่สูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะไกลผู้ไกลคนปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะขนาดตอนที่ขึ้นดอยนะรถมันเลี้ยวหูมันหลายเลี้ยวมากแล้วมันซอกซอยมันเราว่าเราขึ้นไปยากมากแล้วนะเชื่อไหมว่าเราขึ้นไปเนี่ยยังมีทัวร์รถตู้อะเอานักท่องเที่ยวไปลงเป็นร้อยร้อยคนได้รู้บอกว่าเฮ้ยอะไรวะนี่มันดอยอินทนนท์นะเว้ยยังมากันเต็มเลยอ่ะอะไรเนี่ยคือเราจินตนาการไปไงว่าพอเราขึ้นดอยสูงๆไปอยู่ในหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงชาวพื้นเมืองแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยมีคนนะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะมีคนทุกที่มีคนเต็มไปหมดเหมือนมีเทศกาลอะไรกันสักอย่างดังนั้นเนี่ยหนูบอกว่าความเป็นส่วนตัวมันน้อยลงแล้วนะป่ามันก็ถูกรุกไล่ไปเรื่อยๆนะคะมนุษย์ไปถึงไหนมันก็นะดังนั้นเนี่ยผลงานการประพันธ์ของครูพนมเทียนนะคะขอเรียกท่านว่าครูก็แล้วกันเนาะจึงเป็นเหมือนการเก็บเอาความทรงจำเก็บเอาความสวยงามความสดใหม่ของป่าอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้ในตัวหนังสือตัวอักษรแล้วทุกครั้งที่เราเปิดอ่านเราก็จะเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของเพชรพระอุมาหลุดเข้าไปในป่าดงดิบที่มีสัมสัตว์มากมายยังอุดมสมบูรณ์ยังมีเสียงนกป่าร้องยังมีเสียงช้างร้องชนีร้องกันเหมือนกับทุกอย่างยังอยู่ในนั้นนะอันนี้คือจินตนาการที่ท่านสร้างสรรค์ป่าเพชรพระอุมาขึ้นเอาไว้ให้เรานะคะก็อันนี้ก็จะหาโอกาสนะซื้อมาสักชุดหนึ่งแล้วก็นั่งอ่านอย่างจริงจังเพราะเรารู้ว่างานเขียนระดับนี้นะผู้เขียนใช้จิตวิญญาณของตัวเองเขียนนะคะใช้จิตวิญญาณจริงๆเขียนจนตัวตายอ่ะนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะอ่านเพชรพระอุมาไปเรื่อยๆไปจนจบเนี่ยมันเราก็ต้องอุทิศชีวิตเราจริงๆอุทิศพลังชีวิตเราจริงๆแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีคิดวิธีจิตของคนที่เขียนได้นะพนมเทียนเป็นแบบอย่างที่สวยงามนะคะของวงการ
นวนิยายนะคะบ้านเรานะขอให้เด็กรุ่นใหม่ๆลองศึกษาเนาะศึกษางานของท่าน นะเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนว่าหลงป่าแน่นอนนะอ่านเพชรพุ่งมาแล้วหลงป่าหาทางออกไม่เจอ แล้วขนาดคนเขียนยังตั้ง25ปีอ่ะยังแลนดิ้งไม่ได้อ่ะ ไม่รู้จะแลนดิ้งยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหมันดีเทลเยอะนะเยอะมากอ่ะถ้า25ปีที่หลงเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยถ้าแงซาแอถ้าระพินใช่ไหมพันระพินอ่ะถ้าตอนอายุ20ต้นหรือเปล่าประมาณ25ป่ะสมมุติอ่ะถ้าสมมุติว่าแกอายุสัก25แล้วกันแล้วแกหลุดออกมาจากป่าเนี่ยอีก25ปีต่อมาเนี่ยก็50กว่า50เกือบ60แล้วบอกว่าเอาไปดิเนี่ยแหละนะคะเอาล่ะเราก็เป็นก็คุยกันหอมปากหอมคอเนาะเรื่องของนวนิยายที่เป็นอมตะอมตะของประเทศไทยเราแล้วไม่รู้ว่าประเทศขนาดนี้ไหมนะของคิมยงนี่ไม่รู้ยาวขนาดนี้ไหมนะที่เขียนดับมังกรหยกไม่แน่ใจนะคะนั่นแหละก็ต้นแบบโครงเรื่องฟังสักนิดนึงเผื่อเด็กรุ่นใหม่ๆไม่รู้จักเนาะต้นแบบโครงเรื่องของเพชรพม่าเนี่ยมาจากเรื่องคิงโซโลมอนนะคะเดี๋ยวนะชื่อตอนอะไรจำไม่ได้แล้วไปคิงโซโลมอนส์ไมล์ซึ่งเป็นการผจญภัยของพวกเราพระเอกพรานป่าซึ่งเข้าไปตามหาผู้สูญหายในป่าลึกลับในแอฟริกาอะไรประมาณนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าทางท่านพนมเทียนก็นำมาพลิกเป็นป่าของไทยเราเนี่ยแหละนะซึ่งมีความลึกลับซับซ้อนนะแล้วก็มีตำนานอาถรรพ์มากเยอะมากเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องตำนานอาถรรพ์ของป่าหลายๆเรื่องที่นะคะเรื่องเสือสมิงเนี่ยน่าเล่าเสือสมิงเนี่ยจริงๆตัวเองเป็นคนไม่เคยเข้าป่าลึกขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่เคยเจอเสือสมิงหรอกแต่ว่าจากการฟังเยอะมากเลยเราฟังเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ป่าเนี่ยเยอะมากนะแล้วเราก็จับได้อะเราจับไอเนี่ยได้ว่าเสือสมิงเนี่ยวิธีหลอกคนเนี่ยวิธีหลอกลวงตาคนของเสือสมิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสือสมิงเนี่ยมันคือเขาจะบอกว่าเสือสมิงแปลงร่างได้ใช่ไหมมันจะแปลงร่างเป็นคนที่เรารู้จักมาตะเดินมาตามเราเงี้ยอย่างเราเป็นนายพรานอยู่บนห้างกำลังยิงสัตว์ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าวิธีหลอกคนของเสือสมิงก็คือจะมาเป็นลูกเราบ้างเป็นเมียบ้างเป็นพ่อเป็นแม่คือเดินออกมาเป็นโฮโลแกรมเลยอ่ะ3มิติเลยอ่ะสวัสดีน้องแอนเข้ามาฟังเลย3มิติเลยมาเป็นคนที่แบบว่าเรารู้จักอ่ะแล้วก็มาร้องเรียกบอกเฮ้ยเนี่ยแม่ไม่สบายลงมาหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคือเสือสมิงนะคะชอบมาหลอกลักษณะเนี้ยทีนี้เราก็เคยคิดนะว่าเอ้ยแล้วเสือสมิงเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าพ่อแม่ลูกเมียเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เคยคิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเสือสมิงเนี่ยไม่ได้แปลงร่างตามรูปที่เห็นนะเสือสมิงเนี่ยใช้วิธีหลอกจิตของคนคนนั้นก็คือว่าเราอย่างเราเนี่ยเราผูกพันกับใครเป็นพิเศษมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกใช่ไหมคะอย่างบางคนบางพรานบางคนเนี่ยเป็นห่วงเมียอยู่ที่บ้านใกล้คลอดแล้วแต่ตัวเองก็มาล่าสัตว์อยู่ในป่าเสือสมิงเนี่ยมันจะดึงเอาข้อมูลจากจิตใต้สำนึกเนี่ยพวกนี้มันจะมีเหมือนมนต์คาถาอะไรบางอย่างนะมันจะดึงเอาภาพจากจิตใต้สำนึกขึ้นมาทำเป็นภาพลวงตาก็คือดึงเอามาใช้เลยภาพมันจะฉายออกมาเป็นเหมือนกับเมียเดินมาบอกว่าพี่เจ็บท้องใกล้คลอดแล้วไอ้ความที่ผัวเป็นนายพรานก็บอกว่าตกใจนะว่าเอ้ยเมียมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้เท่าทันก็ลงไปก็เป็นอาหารเสืออะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ที่เรา
ฟังจากเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเกี่ยวกับสมิงนะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเขาจะใช้จิตใต้สำนึกของคนคนนั้นแหละฉายเป็นโฮโลแกรมเป็นภาพลวงตาขึ้นมาแล้วก็หลอกล่อให้เข้าใจผิดนะแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะอันนี้ก็คือเป็นทริคที่เราจับได้ของเสือสมิงนะบอกอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปเคยเห็นรูปพ่อญาติโกโหติกาอะไรเราที่บ้านหรอกพวกนี้มันใช้จิตใต้สำนึกของเราหลอกตัวเราเองพูดง่ายๆเราหลอกตัวเองนะเราไม่ได้โดนเสือหลอกนะเราโดนตัวเราหลอกเราก็เลยกลายเป็นอาหารเสืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะที่เราฟังมาก็สนุกนะคะเพราะว่าในเพชรพระอุมาเนี่ยค่ะจะมีทริคพวกนี้เยอะมากเลยเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่าเนี่ยแล้วก็พวกในพรานที่เขาจะมีอาคมอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีในเพชรพระอุมาไหมนะแต่ว่าเคยได้ยินมาเนาะพวกที่เขาล่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีกระสุนแบ่งเป็น2ชุดคือกระสุนธรรมดาที่ใช้ยิงสัตว์ทั่วไปกับกระสุนเงินที่ลงอาคมเอาไว้สำหรับจัดการพวกเนี้ยแหละไม่ว่าจะเป็นผีโป่งหรือว่าผีกองก้อยผีอะไรอะผีสมิงนู่นนี่นั่นเขาจะใช้กระสุนเงินหรือกระสุนอาคมค่ะซึ่งกระสุนเงินเนี่ยมันก็จะมีตำนานตรงกันกับทางฝั่งยุโรปเนาะยุโรปนี่ก็จะมีพวกแดคูร่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะใช้กระสุนเงินเหมือนกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าธาตุเงินเนี่ยมันมีฤทธิ์อะไรบางอย่างมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเหล็กไหลเนี่ยนะในการปราบอาถรรพ์พวกคุณไสพวกเหล็กกล้าอย่างเงินหรือเหล็กไหลเนี่ยปราบพวกนี้ได้เราก็จะมาจับเป็นทริคอย่างนี้นะก็น่าสนใจเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบระหว่างฝั่งยุโรปกับฝั่งเอเชียนะว่ามันมีอะไรตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนานสำหรับเรื่องทริคของอาถรรพ์ป่าเดี๋ยวเรากันคราวหน้าเนาะตอนนี้เป็นการรำลึกถึงท่านพนมเทียนนะคะพวกเราทุกคนมีจินตนาการของเราส่วนตัวเรามีโลกของเราส่วนตัวที่สร้างขึ้นในหนังสือของท่านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเนี่ยจึงต้องคิดหนักนะคิดหนักพอสมควรเลยเหรอเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปให้ตรงกับจิตใจของคนอ่านจำนวนมากได้อย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหลายหนังหลายเรื่องนะอย่างที่ผ่านมาก็แต่ที่เขาทำแล้วค่อนข้างตรงตามตรงหรือใกล้เคียงกับบทประพันธ์ก็อย่างเช่นLord of the Ring ทั้ง3ภาคอันนี้เรายอมรับว่าเขาแคสต์ดีงามมากแคสติ้งตัวละครทำทุกอย่างได้สวยงามเหมาะสมใช้คำเหมาะสมแต่ว่ามันต้องใช้ทุนมหาศาลมันเหนื่อยมากเลยนะสวัสดีนะคะพี่นันนะเราคุยเรื่องพนมเทียนกันนะทีนี้สำหรับจักรวาลเพชรพระอุมาเนี่ยถ้าใครจะเอาไปทำเนี่ยบอกเลยว่างานหินมากงานหินมากงานหินว่าอะไรงานหินเพราะว่าทุกคนมีจินตนาการละพินภัยวันของตัวเองไงดังนั้นเนี่ยใครที่จะมารับบทละพินภัยวันเนี่ยมันต้องแบกรับอะไรเยอะมากเลยนะคือแบกรับความคาดหวังแบกรับเยอะมันแรงกดดันเสียดทานมันเยอะอ่ะคุณจะเป็นคนในจินตนาการของคนทุกคนได้อ่ะคุณจะเป็นใครอ่ะใครคือคุณใช่ไหมแค่เรื่องพระเอกก็เถียงกันไม่จบแล้วอ่ะนางเอกก็อีกก็ทุกคนก็มีนางเอกในหัวของตัวเองอีกนั่นแหละแล้วก็ยังไม่พูดถึงโลเคชั่นของที่เป็นป่านู่นนี่นั่นอีกนะก็ยากไปอีกนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แบบมันอาจจะมีวันหนึ่งก็ได้นะที่เขาสร้างเพชรพระอุมาขึ้นมาได้ก็เอาใจให้มันมีเอาใจช่วยนะให้มันมีวันนั้นนะคะแต่ว่าหลายคนก็คงพอใจกับการอ่านที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นแหละไม่จำเป็นต้องเป็นหนังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจินตนาการของพวกเราเนี่ยเพิดเพลินสุดๆแล้วล่ะนะไม่สามารถที่จะสร้างเป็นหนังได้
หนังสือตั้งกี่เล่มจบละเดี๋ยวนะขอเช็ค48เล่ม12ตอน48เล่มความยาว 18,000 หน้าเนี่ยมันไม่สามารถเอามายัดเป็นหนัง2ชั่วโมงภาคเดียวเอภาคเดียวจบมันทำไม่ได้ไง นะคะโอเคเดี๋ยวจะไปไลฟ์ทางเสือผ่านนะวันนี้ไลฟ์ที่เพจนาทภูวนัยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเรื่องทางเสือผ่านทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปคุยกันในนั้นนะสำหรับคนที่ติดตามเซฟันให้นะก็ฝากคืนเรือนกำลังเข้มข้นสนุกสนานนะคะจะอัปเดต2ทุ่มของวันนี้นะก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีนิยายเรื่องใหม่นะคะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งอีกรสชาตินึงเลยนะไม่ซีเรียสอ่านแล้วขำๆสนุกๆนะคะเดี๋ยวจะมาประกาศอีกทีนะว่าเป็นนิยายเรื่องอะไรนะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะภาพยนตร์ดีจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวสเตฟานได้มาชวนคุยใหม่นะคะจะมีโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ